สงใจอ้ายพ่ออย่าฟันเสื้อสาหลายล้ำล้อตามาเขาไอ้หลายมือแขกสิมาคุณว่าเนาะก็คือผู้บ่าวที่ไปขอผู้สาวไปบอกผู้เฒ่าผู้แก่มาเขาไว้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่สิไปเฝ้าไปขอไปโอมประมาณนั้นล่ะนะครับเป็นคำตรงตัวยีเฝ้าทุกพี่น้องฟังเนาะสวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC ลาอุ้งอิงเพชรบันแพงแล้วก็สวัสดี FC ช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุภูสุคนนะครับหัวหยังมือคล้องนะครับหัวคณะกรรมการกับผู้ใหญ่บ้านทั้งบ้านเปื่อยหน่อยพี่น้องนะครับมาฮอดตั้งแต่บ่ายสามมาท่านนี่เศร้าเว้าเลยจนฮอดทุ่มกักเดี๋ยวนี้นะครับโอ้เพิ่งงูว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการทั้งบ้านเปื่อยหน่อยนี่เพิ่นมักไหมไหมพี่น้องว้าวตั้งแต่บ่ายสามมาฮอดนะครับเพิ่งจะหยุดนี่แหละเพิ่งจะหยุดเสียงไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับขากหลายนะครับเดี๋ยวให้ผมหัวซะก่อนพามาเบิ่งหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงนะครับที่ลานวัดบ้านเปื่อยน้อยนะครับตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงแรงๆพาถ่ายคลิปเบิ่งนะครับกำลังพากันขึ้นโคร่งนะครับข้าวเดียวนะครับข้าวเดียวแป๊บเดียวสวยเลยนะครับนี่นะครับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแรงอยู่บ้านเปื่อยน้อยนะครับสวนนภูมิร้อยเอ็ดนะครับงามบ่พี่น้องนะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับด้านหน้านะครับระบบไฟแสงสีนะครับตอนนี้1ทุ่มพอดีเลยนะครับ1ทุ่มพอดีนะครับระบบไฟนี่สุดยอดเลยระบบเสียงก็สุดยอดนะครับปีนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับคนที่เศร้าเว้าคนก็เศร้าไปแบบจุดปุดเลยพอเปิดเพลงอีหลายฟังแน่นอน เอาเดี๋ยวรอฟังเช็คเศร้าอีหลาบ่ท่านมาฮอดนะครับพี่น้องนะครับผมบ่ได้ไปรอถ่ายอีหลาลงรถหรือว่ามาฮอดเด้อมื้อนี้นะครับว่าฝนรินนะครับอย่างนึงมันไปยากนะครับด้านหลังวัดเนาะนะครับอ้อมสังกะสีไปก็ไกลเติบนะครับฝนรินน้ำนะครับก็เลยบ่ได้ได้ไปถ่ายเนาะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงอีลาเช็คเศร้านะครับเขาจะมาเบิ่งเนาะนะครับมาฟังนะครับมื้อนี้อยู่สุวรรณภูมินะครับสาวน้อยเพชรบันแพงพี่น้องนะครับมื้ออื่นนะครับอยู่ตลาดมารวยนะครับตลาดมารวยที่ตำบลโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมานะครับส่วนวันที่1นะครับวันที่1ตอนแรกว่ากินซ่านะครับรังสิตแต่ว่าเห็นแวบๆมาว่าเปลี่ยนอีกแล้วนะครับว่าเป็นหมอชิด2เดี๋ยวเบิ่งก่อนได้นะครับแมนบอเบิ่งแป๊บนึงนะครับส่วนวันที่2ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับวันนี้บ้านเปื่อยน้อยนะครับตำบลบ่อพันขันนะครับเช็คบุกงานเนาะนะครับวันที่1หมอชิด2นะครับลงเมื่อ2ชั่วโมงนี้นะครับนี่นะครับวันที่1นะครับตอนแรกว่าตลาดกินซ่านะครับรังสิตนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยนะครับเป็นหมอชิด2นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับวันที่2ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับก็บุกงานไปทั้งภาคกลางนะครับทั้งลพบุรีทั้งนครสวรรค์ก็มีนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้ถือว่าฟีเวอร์นะครับหมอล่ำไปทำการแสดงทั้งภาคกลางทั้งนครสวรรค์นี่ก็2งานบ่แม่นบ่นครสวรรค์นะครับ
เดี๋ยวจะไล่นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าวันที่1นี่หมอชิด2นะครับวันที่2ที่วัดหนองค้ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับวันที่3ที่วัดหนองชะโดนะครับตำบลบ้านฉาบอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันที่4นะครับที่โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันที่5นะครับที่หล่มสักนะครับวันที่6กลับมาที่แก้งคอนะครับวันที่7นะครับที่หนองบัวบานจตุรัสนะครับจตุรัสหนองบัวลำพูนะครับวันที่8มายังตลาดนะครับวันที่9กลับไปนนสังหนองบัวลำพูนะครับวันที่10อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของซอเบียนะครับวันที่11โนนกอกนะครับที่หนองนาคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับคิวงานถ้ารู้สึกว่าทั้งภาคกลางนะครับปีนี้สาวน้อยเป็ดบันแพงได้เป็นทำการแสดงหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสเนาะเป็นกระแสของสาวน้อยเป็ดบันแพงที่มาแรงนะครับเป็นกระแสของกีฬาอุ๋งอิงเพชรบรรแพงที่มาแห้งเป็นที่ยอมรับนะครับสำหรับ FC สำหรับพี่น้องทั้งภาคกลางนะครับเพิ่นก็อยากเบิ่งลำเพลินเงินลานคือกันเด้พี่น้องเนาะนะครับเพิ่นก็อยากเบิ่งกีฬาอุ๋งอิงเพชรบรรแพงคือกันนะครับทั้งภาคกลางทั้งสิงห์บุรีนะครับทั้งลพบุรีนะครับทั้งนครสวรรค์ก็มีนะครับโอ้คักๆปีนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทั้งลมซักเนาะเพชรบูรณ์เนาะก็ถือว่าได้รับการยอมรับนะครับกาแฟอากาแสที่บ่มีตกเลยนะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงของอีหล่าอุ๋งอิ๋งเพชรบันแพงนะครับกะใกล้มองใดเนาะไปเบิ่งไปเป็นกำลังใจกันได้นะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบันแพงที่ปีนี้ลงทุนหลายสิบล้านนะครับเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ความอลังการด้านนาเวทีทั้งโชว์แสงสีระบบเสียงนี่นอนะครับรับรองมามีแพ้นะมาเป็น2รองผู้ใดก็ละกันเนาะนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้นะครับนี่พามาเบิ่งด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องพามาเบิ่งด้านหน้าเวทีตอนนี้ระบบไฟแสงสีเสียงเรียบร้อยเบิดแล้วนะครับรอแต่ทําการแสดงรอมวลน้ํากันนะครับบ้านเปื่อยน้อยวัดบ้านเปื่อยน้อยนะครับวัดบ้านเปื่อยน้อยตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ตามบุกงานที่บอกไปเด้อพี่น้องเด้อใกล้ตรงไหนไปเป็นกำลังใจกันได้เลยนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรแพงเพชรบ้านแพงแล้วก็อีลาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะพิมพ์ท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเฮาจังพอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณหลายๆเลยนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับเฮ้งๆปังๆรวยๆสวัสดีครับ